นี่ก็ได้พัดพักกวางตุ้งฮ่องเต้น้ำมันหอยตีแสนอร่อยแล้วนะเจ้ารดน้ำพักก่อนนะเจ้าเดี๋ยวคอยตัดแล้วก็เอาไปพัดเจ้าสวัสดีเจ้ากับมาป้ากับป้าน้อมเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้พาเข้าครัวทําผัดผักกวางตุ้งฮ่องเต้น้ํามันหอยผัดผักกาดฮ่องเต้น้ํามันหอยอันนี้ได้เก็บมาสดๆเลยนะเจ้าล้างทําความสะอาดแล้วเนาะแล้วก็มีกระเทียมซับอันนี้เป็นเมนูที่คนในบ้านอยากกินนะเจ้าแล้วก็บอกว่าทําสวยๆเหมือนในร้านอาหารสวยๆนี่ป้าบ่ค่อยถนัดนะเจ้าแต่ความอร่อยนี่ขอรับรองได้เลยว่าล้ำขนาดเครื่องปรุงคอยไปดูกันตอนปรุงนะเจ้าไปเจ้าหิวข้าวแล้วเนาะไปลงมือทำกันเลยพักนี่ปลูกเองนะเจ้าปลอดสารพิษปลูกไว้กินเนาะแปลงน้อยๆในสวนพักนี่นะเจ้าเอาพักแยกออกเป็นก้านๆก่อนนะเจ้าจุดไฟตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเจ้าเดี๋ยวจะเอากระเทียมซับมาเจียวกันเนาะกระเทียมซับลงไปเลยเจ้าเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมก่อนนะเจ้าไปละเจ้าตักผักไปก่อนเนาะหลุมก่อนแกะๆทีครับเหมือนจะครับจะอีกกระป๋องแล้วนะเสียงครับกรอบๆครับตักขึ้นไปใส่จานก่อนนะเจ้าตักใส่จานไว้ก่อนเจ้าเดี๋ยวค่อยทําน้ําซอสเนาะมาตรงนี้เลยเจ้าจุดไฟตั้งกระทะใบเดิมเทน้ำสะอาดลงไปเจ้าสักเล็กน้อยเนาะอันนี้ป้าจะทําแบบง่ายๆเลยนะเจ้าพอตั้งน้ำใส่น้ำสะอาดลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเจ้า1ช้อนเปิดไฟอ่อนๆนะเจ้าแล้วก็ใส่ซอสหอยลงไป1ช้อน2กะเอานะเจ้ากะแบบต้องอร่อยแน่นอน3ช้อนตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวบ่มีเหล้าจีนบ่มีน้ำมันงาก็บ่เป็นหยังเจ้าใส่ตะกี้นี้คนให้เข้ากันนะเจ้าแตะชิมก่อนนะเจ้าตัวจาดพอดีแล้วเนาะแล้วก็นำมาราดที่พักเลยเนาะตามด้วยกระเทียมเจียวเลยนะเจ้าหอมขนาดเลยนะเจ้าความสวยนี่บ่ตะใดนะเจ้าแต่รสชาตินี่อร่อยมากป้าได้ชิมดูแล้วนะเจ้า
พร้อมเสิร์ฟแล้วนะเจ้าผัดผักกวางตุ้งฮ่องเต๋น้ำมันหอยขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพระนอมตัวนะเจ้าแล้วไว้ตากันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีเจ้า